ีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาการต่อนกเขาใหญ่มาแนะนำมือใหม่เซียนใหม่นะครับที่กำลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็มีสาระนะครับแบบคลิปสดนะครับซึ่งท่านก็จะมองเห็นนะครับนกที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับเป็นนกตัวที่ต่อได้นะครับครั้งล่าสุดนะครับเมื่อกี้นะครับที่ออกต่อกับทีมงานนะครับคือวันจันทร์นะครับเมื่อกี้วันนี้ก็วันพุธแล้วนะครับก็มาอยู่ในกรงได้2วันแล้วนะครับครับที่จะมาพูดวันนี้ก็คือผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทำให้นกเรานี่นิ่งเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าบางท่านนี่ได้นกมาเนี่ยนะครับนกดิ้นนะครับเพราะว่าแขวนผิดที่จะทำให้นกนี่ดิ้นหางหักนะครับดีไม่ดีหัวแตกนะ บางคนนี่ได้นกมงคลมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนกคู่อางหรือสามกุกนะครับหรือว่านกคารมมาครับก็เอามาแขวนแล้วทีนี้มันอยู่ผิดที่ผิดทางนะก็จะทำให้นกดิ้นนะครับท่านจะสังเกตเห็นว่านกตัวนี้ครับนะเห็นไหมครับผมขยับนะครับก็ไม่ค่อยดิ้นนะครับอันนี้นะครับท่านจะสังเกตว่านะครับผมจะหนึ่งละนะครับเอาไว้ในบ้านก่อนนะครับสมมติว่านกตัวนี้ครับเป็นนกที่เราชอบแหละครับต่อได้ได้ยินเราชอบนะครับเราจะปั้นเขาเป็นนกต่อเนี่ยนะครับเราก็เอามาทําแบบนี้เลยนะครับก็คืออันดับแรกเลยก็คือให้เอาไว้ในบ้านครับเนี่ยครับดูนะครับบ้านนะครับสังเกตว่ามันจะไม่มีที่นะครับให้เขาได้มองเห็นข้างนอกนะครับเนี่ยเป็นการฝึกนะครับให้เขาแบบว่าไม่ดิ้นนะครับอันต่อไปก็คือให้นกนี่นะครับอยู่ใกล้ๆคนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านนะครับผมก็เดินไปเดินมาในบริเวณนี้นะครับนี่ครับตั้งไม่สูงนะครับนี่อันนี้อยู่ระดับอกนะครับนี่นะครับนกก็คือพูดง่ายๆก็คือนกมันจะไม่เห็นธรรมชาติข้างนอกนะครับก็จะลดการบินนะครับของนกนั้นนะครับได้ดีขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับนกตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเข้ามาใกล้อย่างเงี้ยครับนกใหม่นี่2-3วันนี่นกเขาจะหายเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วนะครับเขาจะบินได้แล้วเขาไปใกล้ก็คือบินชนกรงเลยนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้เป็นไงครับเพราะว่าผมเอามาฝึกแบบนี้นะครับจริงๆแล้วนกตัวนี้ไม่ทราบนะครับไม่ทราบว่ามีอะไรไหมนะครับเพราะว่าตอนต่อก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ชมคลิปนะครับไม่ได้เฝ้านะครับต่อได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปแล้วก็มาเลือกเอานะครับเนี่ยครับวิธีแรกนะครับก็คือนะครับเอาไว้ในบ้านนะครับท่านจะแขวนก็ได้นะครับจะแขวนไว้ข้างบนนะครับแต่อย่าให้สูงมากนะครับให้อยู่ในระดับสายตาหรือว่าเนื้อหัวนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอย่าเอาไว้สูงนะครับบังคับเลยนะครับท่านจะสังเกตว่าเห็นเวลาเราเอานกไปต่อเห็นไหมครับเราก็ต้องใช้ผ้าคลุมนั่นแหละครับเมื่อเขาเจอผ้าคลุมเขาก็จะไม่ดิ้นสูตรนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้ผ้าคลุมแต่ว่าเราใช้กำแพงเนี่ยนะครับคลุมแทนแล้วก็นกก็จะได้เห็นคนนะครับได้ดีขึ้นนะครับนั่นเองนะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ทำให้นกนิ่งเร็วขึ้นนะครับอันต่อไปนะก็อย่าลืมนะครับเมื่อนกอยู่ในแบบนี้นะครับอยู่ในที่แบบนี้จะต้องเอานกเขาออกข้างนอกบ้างนะครับโดยการเนี่ยนะครับเอากรงไปเลยหิ้วไปไว้ให้เขาได้เห็นธรรมชาติบ้างนะครับอาจจะมีดิ้นครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้เขาไปชมธรรมชาติข้างนอกบ้านบ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะเอานกตัวนี้แหละครับออกไปข้างนอกบ้างนะครับแต่อาจจะดิ้นหน่อยนะครับเพราะว่านกใหม่นี่แน่นอนนะครับเมื่อออกไปเห็นธรรมชาตินะครับเขาก็จะบินออกนะครับเป็นธรรมดานะครับอ้าวไปเลยครับเห็นไหมครับขนาดผมจับกรงเห็นไหมครับก
ก็ยังดิ้นครับน้อยลงนะครับนะครับไม่ดิ้นเลยนะครับนี่พยายามเล่นนะครับพยายามเล่นกับเขานะครับเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะคุ้นไปเองนะครับนะครับพอคุ้นแล้วก็พอนิ่งแล้วเราก็ไม่เล่นต่อนะครับเราก็จะอยู่ห่างๆนั่นเองนะครับช่วงแรกๆนี่เล่นได้นะครับเล่นได้ไม่เป็นไรครับเอาไปข้างนอกเลยครับมาครับเห็นไหมครับตอนนี้เริ่มดิ้นแล้วครับเพราะว่าออกมาสู่บรรยากาศข้างนอกนะครับก็จะบินแล้วครับทีนี้ครับเวลาแขวนนะครับก็ไม่ต้องแขวนสูงนะครับออกมาข้างนอกชมบรรยากาศรอบนอกสักนิดนึงนะครับไม่ต้องเนี่ยครับเอาราวตากผ้าเนี่ยนะครับดีที่สุดแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยเราอยู่กับเขาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็นิ่งไปเองอะครับน่ะเห็นไหมครับตัวนี้สวยนะครับปีกชิดด้วยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับนกตัวนี้ดูจากหน่วยก้านแล้วนะครับนกผมชอบเพราะว่าอะไรครับนกตัวนี้เป็นนกทรงปีกกล้วยนั่นเองนะครับที่ผมชอบนะครับก็เลยเอามานั่นหน่อยแต่ไม่ทราบเสียงนะครับว่าเสียงอะไรแต่ดูแล้วน่าจะประมาณเสียงเล็กครับให้สูงสุดก็ประมาณเสียงเล็กขึ้นไปหาเกือบจะกลางนะครับไม่กลางหรอกนะครับนี่แหละเสียงเล็กนะครับเนี่ยครับเล่นอย่างเงี้ยครับเราไม่ต้องเล่นทุกวันก็ได้นะครับเราอาจจะให้เขาออกมาดูธรรมชาติบ้างนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะดิ้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าเราเอาไปแขวนไว้ตามธรรมชาติตั้งแต่ตอนแรกเลยก็น่าจะดิ้นกว่านี้ครับถ้าดิ้นเราก็ถอยออกนะครับแต่เราก็ไม่ต้องอยู่ห่างมากนะครับให้เขารู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรกับเขานะครับเราอยู่ใกล้เขานะครับรู้เขาปลอดภัยแน่นอนนะครับเห็นไหมครับออกมาปุ๊บกินอาหารปั๊บเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับเขาได้เห็นธรรมชาติบ้างนะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้าได้นกดีๆมาแล้วนะครับจากป่านะครับถ้าท่านอยากให้นกของท่านนิ่งเร็วนะครับก็ทำสูตรผมนี่แหละครับถามว่าได้ 100% ไหมก็ไม่ 100% นะครับบางตัวนี่เป็นนกที่เปรียวดิ้นนะครับถึงจะทำแบบนี้ก็ยังดิ้นอยู่นะครับแต่ส่วนมากถ้านกเขาจะเป็นต่อนี่มันดูง่ายนะครับนกเนี่ยเขาจะไม่ดิ้นมากนะครับเขาจะมีสง่าราศีนะครับจะเป็นนกต่อนี่มันจะหางมันเขาจะไม่ค่อยหักครับมันจะดูง่ายเลยนะครับตัวไหนที่ดิ้นชนกงหัวแตกนี่แนะนำครับปล่อยได้เลยครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้ผมชอบทรงนะครับทรงปีกล้วยนี่มันจะนกจะเลี้ยงง่ายเล่นง่ายครับหมึกก็หนาดีครับรอให้เขาเป็นขนนกบ้านก่อนจะสวยกว่านี้ช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกต่อนะครับเพราะว่ามีภารกิจวันนี้ก็จะไปธุระอีกแล้วนะครับก็เลยมาเล่นกับเขาซะหน่อยนะครับก่อนที่จะออกไปข้างนอกพาเขาออกมารับลมเห็นธรรมชาติเห็นพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับไม่ใช่ว่าขังอุดอู้ไว้ในบ้านนะผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าเขาอยู่ประมาณนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวให้เขาเล่นสักหน่อยนะครับผมก็จะเอาเขาเข้าไปไว้ในบ้านเหมือนเดิมนะครับก็ได้เวลาเอานกเข้าไว้ในบ้านนะครับเขาอาจจะมีการดิ้นนิดนึงนะเพราะว่าเขาอยู่ข้างนอกเห็นลู่ทางที่จะไปนะครับเราก็จะบังคับเขาเหมือนเดิมนะครับโดยการเอาไปแขวนนะครับไว้หรือเอาไปวางไว้นะครับในที่ที่เราเตรียมไว้ให้เขานะครับเอาเข้าเลยครับจะดิ้นหน่อยครับไม่เป็นไรครับเราก็ค่อยๆนะครับไม่ต้องทำให้เขาตกใจคือทำยังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าเขาเมื่อเราเข้าใกล้เขานี่เขาปลอดภัยนะครับผมจะพยายามเบามากนะครับอ
ับเขาจะบินออกทางที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับเข้ามาอยู่ที่เดิมถ้านิ่งแล้วนะครับถ้านิ่งขึ้นผมก็จะแขวนนะครับทีนี้แขวนให้สูงนะครับขึ้นนิดนึงนะครับจะไม่วางไว้ก็ไม่สูงมากนะครับอยู่ในระดับสายตานะครับเข้ามาอยู่ที่เดิมเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำให้นกนิ่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราเข้าใกล้ก็ไม่กลัวเลยเห็นไหมครับนี่นกใหม่ก็ถือว่าได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับเอาละครับสำหรับวิธีการทำให้นกนะครับนิ่งเร็วขึ้นนะครับด้วยวิธีนี้นะครับก็สามารถนะครับนำไปทำได้นะครับพี่น้องที่เลี้ยงนกใหม่มือใหม่ทุกท่านนะครับถามว่ามันได้ 100% ไหมก็ผมให้สัก 90% ขึ้นแล้วกันนะครับสำหรับนกที่ทำแบบนี้นะครับบางตัวก็เปรี้ยวนะครับต้องทำใจหน่อยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ติดตามนะครับรับชมรับฟังนะครับกันอย่างเหนียวแน่นนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆนะครับมาให้ท่านชมอีกสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารนะครับจากผู้ทำคลิปนะครับก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ